แล้วไลฟ์แล้วเหรอยังอ่ะไลฟ์แล้วเหรอไม่เห็นขึ้นเลยไลฟ์หรือยังไม่ไลฟ์วะนะอะไรแล้วเกมอะไรอ่ะบรอกโคลี่ยังไงล่ะเดี๋ยวก็โอ้ยไปชี้จุดอีกอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เรามีของโคตรดีมันคือบรอกโคลี่ยังไงล่ะโอ้ยคุณมิ้นของดีจัดๆคุณตอมช่วยด้วยตอมช่วยด้วยดีต่อสุขภาพตอมช่วยแล้วจังไปสรรหาภาพมาป้าคนเดียวเลยนะเออพวกเราแค่แบบว่าเออรูปมันน่ารักดีน่ารักไหนละกี่นาทีวะเลยยังไม่หลุดยังไม่หยุดหัวเราะเลยนะเออตั้ง5นาทีแล้วคุณวินยังไม่หยุดหัวเราะเลยของดีของดีจัดๆน้ำตาไหลไปหมดแล้วเนี่ยใส่เขียวใช่นี่นี่นี่ของดีคือนี่เอาเลยปวดแก้มไปหมดไม่มุมไหนก็ได้ตลอดไลฟ์เลยแม่ละแชทสีเขียวด้วยนะวันนี้ปวดแก้มอ่ะน้ำตาไหลเจ็บตาไปหมดเนี่ยทำต้มยำเอาสับตะไคร้ไก่มาคู่กุ้งรออยู่เออดูทุกคนดูมันหน้าหัวเราตรงไหนหน้าหัวเราตรงไหนตรงไหนวะมันคือบรอกโคลี่ยังไงนะโอ้ยยังหาไม่ต้องไลฟ์กันแล้วไม่ต้องเล่นเกมแล้วตั้งหมดแล้วจะทั้งไลฟ์เดี๋ยวปะมันต้องอะไรล่ะเราเสพพอกลิ้นถูกกฎหมายได้แล้วเมาบอกลิ้นกันอยู่ตอนนี้เออข้าเสพครับก็มันหาให้ดูดิเนี่ยบอกลิ้นเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยบอคคลี่เขาเรียกเขากล่าวบอกนี่ขยันไม่ได้เข้าเกมอะเป็น10นาทีแล้วอ่ะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะช่างไปสรรหาภาพมาเนี่ยเออหมอกข่าวอ่ะนี่ขนาดไม่ได้เข้าเกมใช่บอกเอาผมออกไปจากตรงไหนทีเขาขอเราไม่หยุดไม่หยุดแล้วเตะออกอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยไปในคนนี้ก็หัวขอเราไม่หยุดอ่ะบอกแล้วของมันดีของโคตรดีไปเล่นกันดีกว่าต้องร้องไห้อาจจะร้องไปแล้วล่ะป่ะน้ำตาคือแบบไหลไปสายเลือดเลยยังไม่หยุดอีกเริ่มเกมแล้วโถหาหน้ามาไม่ทันน่ะคุณมิงเขาเป็นอะไรไม่รู้กับบล็อกเกอรี่อยู่นะฮะนะใครมาไม่ทันบอกเลยต้องไปกอดูอย่างหาไม่มีใครกล้ากับคุณมินทั้งนั้นแหละ
พวกนี้จริงๆคือเราไม่ได้หาบรอกโคลีนะแล้วหัวเราตามเขาอ่ะต้องหาเขาเออตัดบรอกโคลีเนี่ยโถไหนเล่นเกมก็ต้องคลายเครียดสิจ้ะเกินไปแล้วอันนี้คลายเกินไปแล้วก็ดูรูปมันดิเหมือนไหมล่ะมันเหมือนแต่มันไม่ตลกเลยพี่ตลกอะไม่ประเด็นที่เขาตลกรู้เลยรู้อะไรปะเมื่อวานเขาเพิ่งกินบรอกโคลีมาแค่นี้เหตุผลคือแค่นี้เมื่อวานเพิ่งกินบรอกโคลีมาพอมาเจอรูปนี้ก็เลยกินแล้วมันนึกถึงอะน้ำมันไม่ตลกยังเหมือนมันช้ามันคือเกมปลูกบรอกโคลีเออเกมปลูกต้นไม้ร้องไห้อ่ะไม่เข้าใจหัวร้อนอะไรเย่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 ช้ำเลยเรียบร้อยทันไหมพี่ชายสุดที่รักทันอยู่ทันอยู่เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มนี่อะไรเนี่ยมีปรับสารอาหารด้วยโอ้โหในเตจ7ไนโตรเจน7ฟอรัส1แหมถ้ามีม็อดนะจะให้พี่คุณวินเปลี่ยนกัญชาเป็นบรอกโคลีชอบก็บอกเฮ้ยมันหาจริงนะเว้ยอย่างหาหาก็คุณวินไว้ก่อนเออมีใครหากับคุณวินไหมก่อนเราจะเล่นเกมนี้ได้ไหมเนี่ยฮะเพราะอะไรเปลี่ยนเกมดีไหมเนี่ยหัวเราะเนี่ยอย่างหาไปฉีดน้ำหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไปทำอาหารดีไม่เอาเล่นอันนี้แหละโอ้โหอันนี้มันก็ยิ่งหาดิมันหาตรงไหนมันหาตั้งแต่บรอกโคลีพี่บินแล้วแหละโอ้ยกันไหนชู2แผ่นแล้วนะขายครับขายบรอกโคลี พี่ขออนุญาตปลูกยังขอสวยๆแบบมุมขวาบนเลยพูดดูคลิปจบเมื่อกี้เองอ๋อ ขำจนเหนื่อยแล้วมั้ยเสียงแหบแล้วเนี่ยเหนื่อยตั้งนานแล้วตั้ง50นาทีที่แล้วแล้วเนี่ยตั้งหัวล็อกมัน5นาทีเลิกตั้งแต่เปิดไลฟ์ยังไม่เริ่มเกมมันหานะเว้ยนี่อะไรเนี่ยอ่ะหาก็หาต่อไปจะไม่เอารูปอะไรลงให้คุณมินดูอีกแล้วเขาบอกว่าลงได้แต่ถามเขาก่อนว่าเมื่อวานกินอะไรมาถ้ามันประจวบเหมาะอะไรกับการกินบรอกโคลีอ่ะฮะเพิ่งกินมาเมื่อวานไงแล้วมันเหมือนเห็นแล้วคิดถึงก็เนี่ยผมนั่งอยู่เฉยๆเว้ยหาอะไรดูเว้ยแล้วเขาส่งอันนี้มาเหมือนไม่ละบรอกโคลีอะไรแบบอยู่บนรถบรอกโคลียักษ์ผมเพิ่งกินไปเมื่อวานน่ะกินไปต้นหนึ่งส่งมาไปแล้วผมก็ดูโอ้โหยังขำอ่ะโอ้โหคน
ร้องล่ะโอ้ยตอนนี้หมดคนร้องไห้แล้วโอ้นี่แหละก็เลยมาเป็นบล็อกเกอรี่กินแล้วหลอนตั้งสติก่อนตั้งสติไปแล้วสมองไปแล้วหลุดไปแล้วหน้าแดงเลยยังไม่หยุดอีกไม่เราปลูกไอ้นี่พอเราเลยขำอ่ะไม่รู้พี่มินขำสะใจมากเนี่ยแหละที่ขำตามไม่ได้ขำบุคลีเลยเว้ยขำเสียงคุณมินนี่แหละแล้วขำมาเป็น10นาทีแล้วเนี่ยตาช้ำไปหมดแล้วอย่างฮะแม่งเอ้ยช่วยทำให้บล็อกเกอรี่ถูกกฎหมายทีจะว่าไปบล็อกเกอรี่เมื่อวานก็อร่อยดีใช่แล้วแบบโอ้โหก็คือมันขยี้ตรงที่ต้นมันใหญ่ไงแม่งใหญ่กว่ารถอีกแค่นั้นเลยเว้ยทุกคนอุ้ยตาไหลงานตอนปลูกบล็อกโคลี่ต้องแทนน้องกัญชาดีกว่าสมมติตัวฉีดแป๊บมันไม่มีเรื่องมืออื่นอะไรทั้งนั้นแหละแค่เขาอ่ะอยู่ๆเขาก็ขับขึ้นมาเจ๊กจะบ้าถ้ากินวันนี้แม่งไม่ขำตายเลยอ่ะกินไปเมื่อวานเพลงก็ช่างโจ๊ะๆเหลือเกินเอาขายครับขายไม่บอกอะไรอ่ะทวีกโพแทสเซียมเหรอคืออะไรคนดูร้อยคนเพื่อมาดูคุณมินขำไอ้ทวิกโพแทสเซียมคืออะไรอ่ะทวิกโพแทสเซียมเลเวล2โปรดิว50กรัมออฟซุปเปอร์เลมอนทวิกมันแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยไม่ได้เรียนสายนี้มาด้วยอ่ะทวิกแปลว่าเราเซฟบล็อกเกอรี่สักต้นไหมว่าไลน์นี้ปัญหาตรงแรกนี่แหละได้ยังทวีคแปลว่าปิดหรือปรับแต่งปรับแต่งโพแทสเซียมปรับแต่งโพแทสเซียมไม่ได้50อ๋อคือแบบต้องศึกษาด้วยว่ะอะไรนะใครเขาขำอะไรกันคุยกับคุณเดชอยู่ขายยาหวานครับเนี่ยบล็อกโคลี่มันคือบล็อกโคลี่ค่ะมันคือบล็อกโคลี่ไม่ใช่ยาหวานเรามาไม่ทันบล็อกโคลี่อ่ะเราอ๋อเนี่ยไปเรียนมั้ยคุณมีนคุณเดชบอกว่าอย่าสูดบล็อกเกอรี่บ่อยเมื่อวานก็ต้มกินไปต้นนึง
ล้วกูก็หัวขาวอีกแล้วเนี่ยคุณมินแม่งสับต้มยำเอาสับตะไคร้โอ้ตาแฉะมาแล้วเว้ยเออดิเจ็บตาหมดแล้วเนี่ยเอามาบ่นว่าตาช้ำทำไมเกียร์หมุนหมุนหมุนเพราะเน็ตหรือเปล่าลองลองเลือกไอ้นี่ดูนะไอ้อะไรอะระดับความคมชัดอะต้องเลือกให้มันล็อกไว้อะถ้านายทานบัคคอลี่ไหนก็จะเป็นลองไปกินดูครับนะลองไปซื้อต้มกินดูบัคคอลี่สักหัวหนึ่งรู้เรื่องเขาก็ไม่ได้คงไม่มีใครบ้าเหมือนมินแล้วแหละดีจ้าขำนั่งกับผู้กัญชาจริงๆเกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็แบบปลูกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยปลูกแล้วก็ขายแล้วก็ขายไปเรื่อยๆมันอาจจะมีตรงที่ปรับแต่งปุ๋ยนี่แหละสับต้มยำเอาสับตะไคร้อันนี้อยู่ที่ YouTube หรือเปล่าใช่เพราะว่ามันต้องไปเลือกไอ้ไข่ปลา3จุดอะที่มันตั้งค่าต้องไปเลือกตรงนั้นอะให้มันแบบเราต้องล็อกไว้เลยอะอ๋อเสียงไปเลยเว้ยเอออย่าขับเยอะถ้าทำกับข้าวคงเยอะกว่านี้อีกอ่ะซอยกันเลยผักเออซอยผักคาเทลไทคูนไอ้ตอนนั้นที่ผมเล่นมันเหมือนเป็นคีย์ทดลองเฉยๆนะผมยังไม่มีเกมนะครับคือเขาส่งมาให้ลองเล่นน่ะตอนนั้นน่ะเออใช่คุณมีเคยเล่นไปแล้วนี่ว่าเกมเนี้ย อันนี้มันให้ทำอะไรมันบอกว่าไอ้ทวิกโพแทสเซียมเนี่ยให้ผลิตให้ได้50กรัมเหรอมีอุณหภูมิด้วยแฮะอุณหภูมิปรับไม่ได้เซตอัพเกี่ยวหมดเนื้อเรื่องของเขาวันที่ไล่โรงเรียนมาสุดท้ายบอกมีเกม3-4เกมตอนนี้เพิ่มมาเท่าไหร่แล้วใช่เยอะมากเล่นไม่ทันเฮ้ยพี่ท็อปน้อยอุ้ยต้องเคยซับหรือว่าต่อซับนะครับใช่มันบอกว่าให้เอาคุณภาพให้ได้อันคอมมอนอะแต่เราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงชอบในทวิต
ปลูกบรอกโคลีใช่ เหนื่อยบรอกโคลีมีให้อัปเกรดปุ๋ยไหมล่ะอ๋อนี่ไงดาวมันขึ้นไหมดาวเหมือนขึ้นมานิดนึงเออเควสมันทันยังไงวะเนี่ยมันต้องปรับอ่ะปรับสูตรตรงเนี้ยมีบอกไหมก็ไม่มีด้วยนะลองมาสัก5มายัง5มาแล้ว6เปลี่ยนปุ๋ยเรียบร้อยไปซะแล้วหึป่ะเป็ดไปซะแล้วทำอะไรวัยรุ่นเกมอะไรครับเนี่ยเกมปลูกต้นไม้ครับงมอยู่นานมากเออมันไม่รู้ว่าต้องอันนี้เท่าไหร่อ่ะบรอกโคลีต้นแปลกๆใช่ มาซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายไม่ผ่านเลยว่ะเควสไม่เห็นผ่านเลยไฟก็ยังอัปเกรดไม่ได้เขาบอกว่าต้องมีแบบไอ้ค่าเยอะกว่านี้อิทธิพลเยอะกว่านี้เน็ตดีนะเกมนี้ฟังเพลินไม่ต้องค่อยใส่สตาร์ดิวทุกเกมจะเป็นเกมสตาร์ดิวไม่ได้นะไม่ผ่านต้องทำอุปกรณ์ลองลดค่าอื่นแล้วขึ้นค่าพีดูค่ะโพแทสเซียมเดี๋ยวลองนะรอบหน้ารอบหน้าแต่มันก็เจาะจงนะมันบอกว่าเจาะจงให้เอาโพแทสเซียมให้ขยับค่านี้แหละโพแทสเซียมอ่ะเออหรือว่าเราตั้งผิดอันป่าววะโอเคคือโพแทสเซียมถึงว่าแล้วใช่เคเหรอเออพี่ฟอสฟอรัสไงใช่ก็สรุปว่าเราเลือกผิดอันใช่เรียบร้อยแค่นั้นแหละอย่างนี้นี่เอง
ตั้งนานก็เห็นมันตัวพีไงก็นึกว่าใช่สวัสดีนะครับคุณภาพบรอกโคลีผมดูจากไอ้75อะไรนั่นอ๋อสวัสดีนะครับดีจ้าดีด้าขายก่อนตังได้เกือบ 15,000 เลยเว้ยเฮ้ยอ๋อมีคนให้จ้างด้วยนะแต่ต้องแบบน่าจะต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนนะปรับสูตรก็เขาบอกว่าให้เอาไนโตรเจน7ฟอสฟอรัส1ก็คือตัว P นะแล้วก็โพแทสเซียมต้องลองขยับดูอะให้มันได้50กรัม711แล้วกันโอเคให้กลายเป็นอันคอมมอนน่ะมันต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรเก้าทับสิบห้าเอาสับตะไคร้มาทันครับมาทันแต่ว่านายไม่ทันบรอกโคลี่นะต้องไปย้อนดูเออขำจนเหนื่อยแล้วเนี่ยรถน้ำไวจังไปหาอะไรมากินเนี้ยกินไปขำไปจะต้องขำแล้วพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงไม่อยากรู้อ่ะพี่ถ้าพรุ่งนี้มาแล้วมานั่งดูรูปเนี้ยจะขำอีกไหมอ้าวหรือมานั่งคิดว่าเออเมื่อวานกูขำอะไรรูปนี้วะต้นไผ่ยิ้มแย้มเออเหมือนอยู่นะต้นไผ่อย่าเล่นมุกเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณมินเขาสูตรบรอกโคลี่มาเนี่ยสูตรบรอกโคลี แสงแม่งแบบมันคือจริงๆมันคือต้นอะไรอ่ะไม่รู้ก็ถ่ายมาแล้วก็เอามาให้ดูเออใครถ่ายมาไม่รู้เวลาเขาแชร์กันมาเนี่ยเราไม่หาที่มาก็ไม่รู้สิว่ามันคืออะไรอย่างหาเห็นเสียงหวอตำรวจมาคอยมาจับหลอกมันถูกกฎหมายแล้วนี่เปลี่ยนสูตรแล้วลองใส่น้ำไหนขึ้น10ถึง11ก็เปลี่ยนไปอันนั้นอ๋อเอา
ะวะกูมีประสบการณ์ละแม่แต่มันแบบมันเปลี่ยนได้เลยเหรอมันไม่ต้องรอรอบถัดไปเหรอต้นไม้คุ้นๆนะครับโธ่มาไม่ทันซะแล้วมาไม่ทันบล็อกโคลิกใครอยากดูย้อนดูต้นไลฟ์อะค่ะ5นาทีแรกอะหยุดไลฟ์หยุดเดี๋ยวนี้5นาทีเปิดไลฟ์แล้วยังไม่เข้าเกมนะมาหัวเราะก็5นาทีมันฮายังไงล่ะตรงไหนนะจริงๆอะมันก็ตรงไหนที่มันฮาเพราะมันฮาดิเกมอะไรเกมไอ้นี่เกมวีดคราฟวีดคราฟครับมันคือต้นไผ่ยังไงล่ะต้นไผ่ยิ้มแย้มมันคือบล็อกโคลี ต้องปรับ K เป็น2 P เป็น7 K 2 อ่ะก็ยังไม่ได้นะเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ปลูกเลยเดี๋ยวดิโถอะไรนะ K K เป็น2P เป็น7เลยเหรอแต่ P มันบอกให้แค่1เองนะปัดบ๊ายบายนะไปเอาว่ะดาบละหมูเข้าสิงว่างๆวันนี้ว่างน้าลงแล้วอ๋อน้าลงแล้วโหนี่ไง11เออว่ะเอาว่ะกูรู้จริงนะว่ะเออกูรู้นี่ว่ะแล้วมันจะเปลี่ยนขั้นใช่ไหมเป็นอะไรคอมมอนป่ะเอออันคอมมอนพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆเหรอกูจะทำให้ผมขำไม่ได้นะผมขำไม่หยุดเลยนะคือถ้าสมมติว่าไล่ตั้งแต่10นาทีแรกอ่ะโอ้โหบอกเลยมาแรกๆอ่ะนะย้ำกว่านี้อีกบอกเลยคือแบบไม่เนี่ยต้องพูดว่าถ้าคุณมีไลฟ์ไปแล้วแล้วป้าแบบทะลึ่งโผล่ไปโพสต์รูปแล้วเขากดมาดูแตกครั้งไลฟ์อ่ะไม่ได้หมายคนดูนะหมายถึงคุณบินน่ะไปแล้วจ้ากูไม่กลับแล้วจ้าจะทรงสติไปแล้วทำต้มยำเอาโคลี่ไปยำเลยเดี๋ยวใจเย็นๆเราจะเอาโคลี่มาทำทุกอย่างไม่ได้นะสูตรอีปิกเราลองปลูกไผ่ใต้บ้าน
เพจมันแค่ให้ลองแนะนำครับแต่ส่วนจริงมันไม่ใช่ไม่อยากสปอยอ๋อปลูกจริงแต่ต้นกระถิ่นฮาวิดฮาวิดมูนว่ะเออฮาวิดมูนฮาวิดมูนก็มาเผื่อใครไม่เผื่อใครเพิ่งมานะเรารีแคปให้นิดนึงเห็นอันนี้ไหมยังจะไปยี่จุดมันอีกเนาะก็มันหาดูดิมันหาตรงนั้นเนี่ยป้าก็ส่งมาในดิสนี่คือมันหาตรงไหนมันนะหาจะตายเนี่ยคือผมอ่ะเพิ่งกินบรอกโคลี่มาเมื่อวานแล้วแบบพอดูไอ้แม่งโคตรเหมือนเลยแล้วมันคิดถึงคนบ้าอะไรดูทุกคนดูคนบ้าอะไรมาที่สุดว่าคนนี้ที่กินเมื่อวานนะแต่ดีรู้อีกรอบแล้วเออเนี่ยมันเหมือนไหมล่ะมันถามจริงมันเหมือนแบบเหมือนรถบรรทุกมาไม่ยังเหมือนพี่ทำเอาเขาไปเก็บพี่เออโคตรเหมือนขำมาตั้งแต่ส่งอะตั้งแต่เริ่มส่งจนเปิดไลฟ์ไปได้5นาทีจนตอนเนี้ยคือชั่วโมงแล้วนะมุ้ย48อ่ะเออไม่หยุดอ่ะบิ้วยิ่งดูยิ่งคอแห้งกินทั้งหมู่บ้านยากจะเข้าใจทำไมครึ่งต่ออ่ะครับครึ่งต่อคืออะไรต่อครึ่งเหรเฮ้ยไงผ่านแล้วนี่ใช่ป่ะก็มาไปขายอ๋อโหเราได้ไออันนี้มันเป็นกิโลแล้วเฮ้ยครึ่งจอทำไมครึ่งจอทำไมครึ่งจอคืออะไรเมื่อกี้คุณมีนเขาขยายรูปภาพบรอกโคลี่ค่ะเขาแค่อยากให้ดูเฉยๆว่าเขานั่งขำอันนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วอย่างหาดูเขาไว้นะคะตอนนี้มันให้ทำอะไรนะอ๋อให้ขายโอเคแล้วปลุกต่อมีเป็นพาร์ทพาร์ทไหมเป็นพาร์ทน่าจะไม่มีนะครับคุณมินเคยเล่นแบบแนะนำเกมไปแล้วอันนึงเพราะว่าเกมนี้มันแบบมันเพลินๆอะยาวๆไปมันต้องฟาร์มอย่างเงี้ยมันเป็นเกมทำฟาร์มอะค้าไม่เป็นไรแค่ช่วยเอาบรอกโคลี่ออกจากหัวเขาแค่ได้ก็พอแล้วค่ะไม่ขออะไรมากแล้ววันนี้ขำจนตาช้ำไปหมดแล้วเนี่ยไม่แน่ได้แล้วพรุ่งนี้จะส่งภาพอะไรต้องถามก่อนว่ากินอะไร บ้านคุณมินอยู่มินบุรีป่ะไม่อยู่นนทบุรีเกมนี้คงยาวมากเกมนี้ยาวมากอ่ะถ้าทำหลาย EP เอาสับตะไคร้เหนื่อยใจเหนื่อยมันคือเกมทำฟาร์มยังไงล่ะร้อนหลังเลยใช่ร้อนหลังมากตอนนี้ร้อนหัวแล้วเนี่ยขำไม่หยุดเนี่ยต้องไปย้อนดูตัวเองขำมันเป็นยังไงวะเราจบไลฟ์ก่อนแล้วค่อยย้อนตัวเองอีกเอาสับตะไคร้โดนมากี่หลุมแน่ดิโดนเนี่ยไปต้นเบื้องเริ่มเนี่ยต้นเดียวรู้เรื่องคือชั่วโมงยังไม่หยุดเลยอ
คือก่อนไลฟ์ก็หาอะไรดูไปเรื่อยไงแล้วแบบป้าส่งอะไรมาเนี่ยแล้วแบบมันจี้จี๊ดเลยเห็นแล้วแบบหาว่ะดูสิว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาถึงหารูปอะไรอย่างเงี้ยฮะจะตั้งหน้าปกก็เกรงใจเอาไว้ในไลฟ์อย่างนี้แล้วกันเนี่ยบล็อกเกอรี่คุณนี่ไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวแน่ๆคำหนักมากก็บอกแล้วว่าเพิ่งกินบล็อกเกอรี่มาเมื่อวานกินไปต้นหนึ่งหัวหนึ่งอ่ะเขาเรียกเป็นอะไรเป็นหัวใช่ไหมหัวให้ดูจริงๆดอกต้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นดอกต้นหนึ่งไม่รู้สิแต่ปกติเวลาไปซื้อก็เอาบล็อกเกอรี่หัวหนึ่งเนี่ยนะต้นมากกว่ามั้งเอาสับตะไคร้ไม่รู้จริงๆก็ไปส่วนใหญ่ก็หยิบมาเลยไงป้าเอาบล็อกเกอรี่จอใหญ่ๆส่วนไลฟ์เป็นจอเล็กๆว่ะคือแล้วแสงมันแสงแม่งได้อ่ะอยากรู้ว่ามันคือต้นอะไรอ่ะเนี่ยมันต้นอะไรวะเนี่ยเหมือนไหมอ่ะดูดิยังเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อวานใช้มีดหั่นตรงเนี้ยเว้ยหั่นปุ๊บ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 แล้วก็เอาไปต้มโอ้ยตายตายตายไม่น่าพูดหรอกคุณวินป้าเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยดอกเรียกเป็นแฉกบล็อกเกอรี่ห้าแฉกใช่อ่ะมันใช่เลยล่ะเอ้ยเอานะกระไดชูผืนที่สามมาแล้วนะป้าอย่าร้องไห้สิไม่ต้องพูดเลยตัวเองนั่นแหละหัวหรือหลุมเอาดีเป็นต้นแหละใช่มันเป็นดอกของมันเป็นดอกของมันพี่นี่แหมไม่น่าเล่นเกมอีกเลยเล่นเกมนี้แล้วอารมณ์ดีกลิ่นมันลอยออกมาหรือไงเนี่ยฮะพอตัดเสร็จกลิ่นลอยออกมาไปต้มกินอีกรอบไปเป็นช่อต้นตีนเป็ดอ่ะมันคือเมืองไทยใช่ไหมไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่อ่ะดูจากรถแล้วไม่น่าใช่เมืองไทยไม่ทำน้องซันบอกเปิดให้เล่นฟรีเดโมฟรีแล้วอ่ะเกมอะไรอ่ะไม่ทันไม่ทำออฟซันบอกค่ะอ๋อที่นี่หลายคนอ่ะนะย่าเป็นยังไงส่งผลถึงคนเล่นเธออันนี้สามารถแบบเพิ่มอีก1สล็อต 1,500 โอเคจ่ายไปเอาแต่เราก็มีแค่2นี่นี่หว่า 2,000เดี๋ยวลองปลูกพันธุ์ใหม่ด้วยนะที่พอมันเนี่ยขยายไปเอาว่ะอุ้ยเริ่มใหญ่แล้วเว้ยแล้วพันธุ์ใหม่เอายังไงนะอ
เออปลูกยังไงอ่ะพันใหม่อ๋อเนี่ยต้องซื้อพันใหม่โอเค Northern Light แสงเหนือว่ะมาดิแสงเหนือเดี๋ยวไม่รู้ว่าไอ้ต้นนี้มันต้องการปุ๋ยอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยลองเปลี่ยนดู8/15ไนโตรเจน7อ่ะลองดิคนนี้คือดอกกะหล่ำปีอิตาลีดอกกะหล่ำไม่ใช่กะหล่ำปีดอกกะหล่ำอิตาลี9อ่ะรู้สิเออ9เหรอลด1โหนี่แย่เลยเออ11สวยแสดงว่าส่วนใหญ่พวกกัญชามันไม่ต้องการไอ้ฟอสฟอรัสเหรอมันมีจ้างคนมาตัดไม้จะได้ภาษีอินคัมน่าจะมีครับแต่ว่ายังจ้างไม่ได้เพราะว่าเหมือนเควสยังไม่ผ่านมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นเออ1 2 3 4 5 6 7 8 9เราลองปลูกทุกพันธุ์ดูเลยแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวขายก่อนแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ยอมนี่หว่าไม่ยอมมาซื้อใช่ไหมทำไมเราก็ยังไม่มีของประมาณ11น่าจะดีนะ11แล้วก็เหลือพวกอุณหภูมิมั้งถึงจะช่วยให้ดีมากขึ้นเดี๋ยวสิอันธรรมดาปลูกสัก
ปลูกสัก3แล้วกันนะลองปรับนี่ก็ต้นที่2อ่ะเหมือนได้ 3,000 แล้วกันตอนนี้ 3,000ร้อยเควสผ่านเกมนี้มีแบบดีลักซ์เอดิชั่นไหมคือแบบซื้อเกมมาแถมต้นว่ะเออแบบให้ทดลองเหรอจะได้แบบเหมือนจริงอะไรเงี้ยเอาได้กระถางใหม่เหมือนว่าจะมีคู่แข่งไหมชื่ออะไรชอนนะช้อนแล้วก็เด็กๆของเขาอยู่ตรงนู้นนะเขามาค้าขายกับพวกเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วนะที่จะเอาไปดูว่าพวกกัญชาของใครเนี่ยมันเป็นยังไงใครคือพี่ชายเรานะก็เหมือนว่าจะดีนะแต่ก็ยังผลิตได้ไม่เยอะปะอาจจะให้เริ่มจ้างคนแล้วมั้งถ้าให้เดาน่าจะให้จ้างคนแหละเนี่ยให้เพิ่มคุณภาพด้วยนะเพิ่มคุณภาพคุณภาพพวกใบเขียวเนี่ยสมุนไพรเนี่ยโอเคปลูกต้น3ต้น going mediumลองลดน้ำดิว่ามันแบบได้เท่าไหร่โห4เองเหรอก็ยัง4อยู่แฮะเอ้าลืมกดแอปพลายโหแย่ลงอะก็อยู่ที่4นะแย่จังเหลือ3เลยเกมบุกใบกะเพราเหลือ38 1 8 1 4ดิเออ5เว้ยงั้นขยับโอเคค่อยๆลองขยับดู6สวย7แม่นี้5แย่ลงว่ะบรอกโคลี่ของพี่มินนี่ดีจะจัดเลยเกมอะไรเกมปลูกต้นไม้ครับเอ็นไนโตรเจนช่วยเรื่องบำรุงใบเร่งให้แตกยอดช่วยให้พืชมีสีเขียวทำให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต N ใช่ไหมไนโตรเจนมันเพิ่มระบบสัตว์เลี้ยงเก็บของป่าจีบสาวได้บ้างไหมเดี๋ยวไม่ใช่เกมปลูกผักฟอสฟอรัสช่วยในเรื่องการบำรุงการออกดอกเร่งออกผลสร้างเมล็ดช่วยแลกหรือซึมอาหารเคโพแทสเซียมช่วยบำรุงผลให้ผลใหญ่ถ้าเราเน้นใบก็ต้องอันแรกอะถูกแล้วนะ
โห7ว่ะโอเคน่าจะต้องเน้นใบไหมอันนี้โหเหลือ4เลยเมื่อกี้ได้7ใช่ไหมแต่ว่าชีวิตเคยชีวิตจริงเคยปลูกได้7นะตอนเนี้ยซับนะครับอันนี้เท่าไหร่นะต้นที่2เนี่ย11เออโอเคแล้ว11อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวปลูกเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนดินนะน่าจะช่วยได้ดีมากขึ้นสุกแล้วเก็บซะเลยสวัสดีนะครับไม่เคยคอมเมนต์ไม่ติดตามมานานสวัสดีนะครับเอาไปทำอาหารอร่อยนะตอนนี้ถึงจะมีขายหลายร้านแล้วใช่อยากลองน้ำมันนะน้ำมันเลยแหละน้ำที่เขาถ่ายในร้านชาอ๋อเออน้ำพวกน้ำกัญชาน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมีดอกใช่ไหมอันเนี้ยก็ดอกคือเน้นตัวเคใช่ป่ะเอ๊ะมันเป็นผลนี่ดอกคือตัวพีถ้าลองเพิ่มพีนี่เดี๋ยวลองลดน้ำดูว่าได้เท่าไหร่แต่สองชนิดแรกโอเคแล้วนะมันอันนี้ได้7อันนี้ได้11 7-11ผมได้10เลยว่ะสองเดือนพอนะแพงเกินมาในไอ้นี่ครับมาใน YouTube นะ35บาทเองใช่ใน YouTube มีตั้งแต่35 50 100 150ค่ะลองลดใบดิอุ้ยขอบคุณสมาชิกนะครับเบอร์ใหม่มาแล้วขอบคุณนะครับ9เหลือ9อ่ะได้แค่10อ่ะมันเพิ่มให้สุดไปเลยดิลองดูเหลือ9เหลือ4ได้มั้ยก็เหลือ9ได้10อ่ะเออ7 11 10ได้เท่านี้นะเท่าที่รู้เปลี่ยนกระถางปลูกไม้พยุงสิครับแพงประเทศจีนต้องการเออผมเคยดูสารคดีมันเหมือนเป็นไม้หอมอะไรสักอย่างให้มันสีดำๆอ่ะอันนั้นน่ะโคตรแพงเลยอ่ะจีนต้องการเยอะเขาเรียกว่าไม้อะไรนะมันจะเป็นไม้แบบคือเหมือนคนต้องเอาเชื้อราไปใส่อ่ะแล้วมันจะเน่าเว้ยกลายเป็นไม้สีดำอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย
early in น่าเป็นฝรั่งละมั้งอ๋อนี่เขาบอกว่าใส่311เหรอ311ไม้กฤษณะเออใช่ไหมน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวนะ311เหรอสามหนึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยเหรอไม่น่าใช่เราฆ่าเมื่อกี้ก่อนแล้วกันเรื่องของจริงเหมือนในเกมหรือเปล่าของจริงน่าจะจริงจังหรือเปล่าอันนี้ในเกมมันมีหลายพันนะมันน่าจะไม่เหมือนกันเควนบอกว่าเพิ่มคุณตี้เอ้ยเพิ่มคุณภาพแล้วก็ราคาไอ้ซุปเปอร์เลมอนเฮดอ่ะนะให้ได้ 3.5 ดาวอ่ะเดี๋ยวดิอะไรวะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถ้าลดราคาก็จะได้ดาวเพิ่มด้วยนะไหนนี่ก็ถูกเกินเหมือนได้ประมาณ3ดาวแล้วที่เหลือก็อยู่ที่คุณภาพแล้วกันแม้ถ้าเราขายของเยอะเกินคู่แข่งไม่ชอบด้วยต้นมันสวยเหมือนกันนะเนี่ยคอลี่อ่ะนะเอาแก้วอ่ะเดี๋ยวคนดูมาที่หลังก็สงสัยบล็อกคอลี่คืออะไรย้อนดูต้นคลิปนะคะเจอข้อมูลในเกมแล้ว Ancient Bond อะไรเนี่ยมันแล้วแต่พันมันน่ะก็จะสายพันธุ์มันจีได้ 5ตังเพียบเลยเว้ยของยื่นให้แสงสีม่วงอมแดงเริ่มเปลี่ยนหลอดไฟไม่ได้ดิหลอดไฟแบบโคตรเก่า
วัสดีนะครับจีด้าใช่มันคือเกมปลูกต้นไม้สายเขียวใครชอบต้นไม้ก็น่าจะปลูกนะแนะนำให้ปลูกบรอกโคลีค่ะขยี้จังไปขำแล้วเหนื่อยเออคุณมินควรเหนื่อยตั้งแต่5นาทีแรกแล้วเออไม่ใช่ว่าขำอะไรอย่างนี้ดีจ้านี่กะเพราป่ะเนี่ยฟาร์มวิวฟาร์มวีดสวัสดีถั่วงอกนะครับเกมบิลเลอร์ทำไงถึงจะมีของร้อยล้านขายครับไม่มีอ่ะของร้อยล้านไม่มีขายอ่ะมันต้องเก็บเรื่อยๆเอาอ่ะอย่างมากก็40ล้านเท่าที่เคยเจอนะบรอกโคลี่ใช่เพลินๆดีเพลงมันเพลินนะไปดูมานี่ก็เหมือนเกมเว็บเหมือนกันนะต้องคอยมารดน้ำมาตัดกิ่งอะไรพวกนี้แล้วก็ขายของเหมือนเคยเล่นด้วยเกมที่เป็นปลูกกัญชาแล้วก็หนีไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกกัญชานี่แหละลูกจ้างก็ยังจ้างไม่ได้นะไปดูมาเหมือนแมงลักเหมือนกันบรอกโคลีเข็มชาวสวนเบิร์ธเดย์มาวันไหนครับหรือเลิกทำไปแล้วก็เดี๋ยวสลับกันมานะวันนี้เห็นมันเข้าบรรยากาศไงเข้าแบบบรอกโคลีเนี่ยเห็นไหมไม่เกี่ยวเลยทุกคนเขาอ้างคุณมินให้ตายเถอะแบบแสงแม่งโอ้โหยังเหมือนบรอกโคลียักษ์ยังไงล่ะโชยแกเผื่อคนก็อยากเห็นไงว่าไอ้นี่มันคืออะไรเอารูปอะไรมาแปะเออใช่ใช่ไหมน้องผัวเหมือนเคยเล่นในโทรศัพท์เนาะปลูกกัญชาบนรถแล้วก็หนีไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกแล้วก็หนีอยู่นั่นน่ะต้นอะไรอะคะเห็นไหมน้องถั่วยังไม่ดูเป็นบรอกโคลีเลยคุณมิ้นอุ้ยขอบคุณสมาชิกนะครับเมมเบอร์ใหม่มาแล้วขอบคุณนะครับแล็กจี้แล็กจี้ใช้843เหรอ843ลองดูดิ843แต่ว่าอุณหภูมิน่าจะยังปรับไม่ได้นะเนี่ยมันยังไม่ให้ปรับเซตอัพปรับไม่ได้อุณหภูมิสวัสดีนะครับเกมนี้ได้ยังไงก็ไม่ยากนะแค่ปลูกเลือกปุ๋ยให้ถูกสูตรก็ได้ของคุณภาพดีแล้วก็เอาไปขายแค่นั้นเองแต่มันจะงงตรงอินเทอร์เฟซนิดนึงอ่ะมันงงหน่อยเมื่อไหร่เควสจะผ่านก็ไม่รู้เนี่ยเออได้เว้ยเหลือขายให้ได้ 3.5 ดาวเนี่ยอ๋อเนี่ยซุปเปอร์เลมอนใช่ไหม
ใช้2เหรอก็ถ้าใครมีสูตรหรือมีอะไรก็พิมพ์มาเลยแล้วกันนะครับนะได้ไวนิดนึงเป็น8เออว่ะหรืออุณหภูมิแหละมันยังปรับไม่ได้อ่ะนี่เท่าไหร่นะ2 2โอ้ยนี่ใช่ไม่ใช่น้อยจังอ่ะ212เลยเหรออย่างงี้เลยเหรอใช่น้อยจังAA ที่มันยิงแบบระเบิดกี่มิลลิเมตรใครเนี่ย88ไง88มิลลิเมตรแฟก88พอเจอภาพบล็อกโคลิ่งยักษ์เลยมาเล่นเกมนี้ใช่ใช่ มันเข้ากับบรรยากาศเขาขับตั้งค่าเป็น10นาทีน้องหัวเพื่อบล็อกเกอรี่ต้นเดียวนั่นแหละคือชั่วโมงว่าแล้วคุณภาพรถนะเนี่ยอันนี้อะไร6ยอดมั้ย6 5 1เหลือ7เองอ่ะอาจจะเป็นที่การปรับแต่งอุณหภูมินะแต่ว่าเรายังปรับไม่ได้อะใครอยากดูของดีก็ย้อนไปดูสัก10นาทีแรกอะอย่างหาแต่เริ่มเลยพี่มินหาจริงตอนนี้เจ็บตาอยู่เนี่ยไม่ไหวจริงๆอย่านะพรุ่งนี้แย่ครับตาโคมไม่หมดตาเลยพรุ่งนี้หยุดงานพรุ่งนี้หยุดงานเปล่ามาถึงบทบาทในเกมใช่ไม่หมายถึงพี่มินนี่ไงเขาชอบมาบ่นไงว่าตาช้ำตาช้ำตาช้ำเลยสิจริงๆเล่นเกมอ่ะนี่เกมร้องเพลงแต่ไม่ไหวร้องเพลงน่าจะหนักกว่านี้ไงแอนโนเรือจมไปแล้วมั้งตอนนี้มีเสียงสาวว่าเพลินดีเขาเรียกเป็นอะไรนะลูกมือเป็นทีมงานตัดใบทีมงานแปรรูปตัดใบไปเป็นรูปหาก่อนนะหาไปหาก่อนว่าเขากินอะไรบ้างกินอะไรมาเมื่อวานที่บอกกันสิบอกกันสิกินอะไรไปจะขายไงให้มันอัปเกรดวะคุณภาพมันยังแย่อยู่อ่ะคุณภาพลบหนึ่งการตลาดราคาได้ประมาณ10 14งานพอดีแล้วการวิจัยก็ยังปลดล็อกไม่ได้นะ
ต้องปลูกให้ดีๆเน้นคุณภาพแต่ว่าเราไม่รู้นะสิว่าต้องการเท่าไหร่212เท่าไหร่นะ9ต้องค่อยเพิ่มได้ไหมเหลือ7เลยวะเปอร์เซ็นต์ที่เราได้เยอะสุดตอนนี้ก็คือ712นะลอง813ดิสวัสดีนะครับคุณมินสายฟันสายควันเขียวมาเฉียวเรียบร้อยตอนนี้ที่ได้เยอะสุดก็คือ843 843ก็คืออันนี้ใช่ไหมลองเพิ่มดิเหลือแค่7เองอ่ะ519 10ไปเลยดิห้าหนึ่งเก้าดีกว่า518อ่ะอ้าวใครอยากปลูกจดสูตรไว้นะห้าหนึ่งแปดผมดีแน่เลยจะลอยหน่อยลอยไปแล้วครับสูตรไม่จริงสักนิดมันอยู่ที่อุณหภูมิได้มั้งเพราะว่าตอนนี้เราปรับไม่ได้ไงก็ต้องเน้นแบบปรับสูตรไปก่อนเพิ่มเป็น9ดิแปดสี่สามเหลือหกเหลือห้าเลยโหแปดสี่สามตอนนี้คือดีสุดที่เรารู้ตอนนี้ส่วนพันนี้712712เออเนี่ยมันต้องใช่ๆ712คือดีสุดตอนเนี้ยแล้วก็ต้องอุณหภูมิแต่ว่าเรายังปรับไม่ได้ไงอุณหภูมิอ่ะเนี่ยปรับไม่ได้ต้องรอปรับได้นั่นแหละถึงจะเอาตามสูตรเขาได้แล้วเควสมันจะผ่านยังไงวะต้องการทั้ง 3.5 ดาวอ่ะอ
ินลืมทำเควสไหนก็เหลือแค่นี้เหลือแค่ให้ขายไอ้จ็อกให้ได้ 3.5 เนี่ยราคาลดไปแล้วนะราคาลดไปเยอะมากเลยคุณภาพมันแบบมันอยู่ที่3อ่ะเออทำไงวะคือลดเป็น0มันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะผ่านเควสนี้แล้วกินอะไรจะพาเธอลอยใช่เกี่ยวกับการปลูกนี่แหละแต่ว่ามันแบบ6-6-4-3เหรอเหลือ7อ่ะไม่ได้ตอนนี้ดีสุดคือ7-7-1-2เนี่ยคือดีสุดเพิ่มเป็น10ดิลองดูเหลือ9อ่ะ8อ่ะ8เหลือ10 6ป่ะขายใบเก่าๆออกให้หมดอย่าเก็บเพิ่มอ๋อเงี้ยเหรอเป็น10สูงสุดคือ11นะไอ้ต้นชนิดที่2เนี่ยทำต้มยำเอาสับตะไคร้นี่ได้11นะเดี๋ยวเน้นขายอันเก่าออกให้หมดก่อนแล้วกันลองดูตามที่เขาบอกนี่คือคู่แข่งใช่ไหมสวัสดีครับคู่แข่งมันกระจายอิทธิพลมาตรงเนี้ยอ
มันเขียนว่า starting the game a new will make particular scene have different แสดงว่ามันอาจจะสุ่มการใช้แร่ไปตามแร่ธาตุไปตามแต่ละครั้งลูกจ้างก็จ้างไม่ได้นะเราย้ายแบบที่ขายได้ไหมรูปขวาบนคืออะไรคือบรอกโคลีครับเหมือนไหมบรอกโคลีนั่งขำมันทั้งไลฟ์อ่ะอันเนี้ยโชว์เขาอีกนะเขาถามอ่ะโทรแทงซิมูเลเตอร์กี่บาทครับโอ้จำไม่ได้อ่ะต้องไปกดดูเอาครับกดดูเอานะจำไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่ประมาณ 2-300 อ่ะประมาณนั้นเกมสมัยที่ผมเล่นก็ประมาณเนี้ย 2-300 2-300 อาจจะร้อยกว่าบาทด้วยมั้งจำไม่ได้เหมือนกันคือพิมพ์ชื่อไปเลยอ่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่ากี่บาทอ่ะบางเกมผมก็จำไม่ได้ที่จะขายถึง4ทุ่มเลยใช่ไหมเนี่ยใช่สิคุณมินไม่มีไม่เตรียมเกมสำรองมาเหรอมันไม่ผ่านเนี่ยก็เอานี่ให้ผ่านแล้วกันวันนี้โอ้เหลือตั้ง400กว่ากรัมเยอะซะด้วยนะใกล้หมดแล้วเว้ยมีแบบเป็น 40,000 น่ะโคตรเยอะตอนนี้โทรแทง289ครับปลุกสมุนไพรน้องซับถามว่าอารมณ์ไหนถือเอาลูกมาแปะใช่มันฮาดีไงเอ้ยไม่มีขายแล้วนี่หว่าม ันก็เป็นขั้นคอมมอนนะทำยังไงวะเก็บก่อนร้านพวกนี้ไปไฟอเมริกาโซเวียตเด่นมากๆพอเควสมาผมผ่านได้เลยนะอันนี้ผมติดอยู่อ่ะมันบั๊กหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยคือมันบอกว่าให้ขายไอ้ซุปเปอร์เลมอนน่ะให้ได้3.5 ดาวนะต้องเพิ่มคุณภาพแล้วก็ราคาแบบปรับให้มันสมดุลกันน่ะ
ลองเปลี่ยนเป็นนี่หมดเลยแล้วกันซุปเปอร์เลมอนค่อยๆปรับไหม712อันนี้ก็712นะแต่มันได้เท่านี้เองอ่ะซุปเปอร์เลมอนเจอ2สูตรโหแล้วเนี่ย212 18 60 18คืออุณหภูมิใช่ไหม60คือความชื้นแต่ประเด็นคือเรายังปรับอุณหภูมิกับความชื้นไม่ได้ไงตอนนี้ได้คือ712อ่ะก็ปลูกอยู่แล้วนะ712คือเรายังปรับอุณหภูมิไม่ได้อ่ะขายไฟดิเนี่ยมันไม่มีให้ซื้อมันก็มีเท่านี้เฮ้ยอุณหภูมิแสดงว่าต้องเย็นๆหรือป่ะแล้วเอาไฟออกอ่ะลองดิทั้งอุณหภูมิ24ความชื้น60ต้นไม้มันจะโตไหมต้องขยายห้องหรือเปล่าอ่ะลองดูก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวลองปิดไฟดูมันจะโตไหมเพราะไฟช่วยอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิมันร้อนห้ามเอาไฟออกขยายห้องถูกแล้วครับแล้วใช้ไฟล่าสุดไฟล่าสุดก็คืออันนี้มีอันเดียวนะอ๋อคือมันอ๋อมันจะร้อนหมดเลยเหรออุณหภูมิสูงเกินเพราะงั้นเดี๋ยวผมลองแบบไม่ต้องมีไฟมั้ยลองดูดิได้24ลองแล้วกันอยากรู้ไม่มีไฟก็ไม่โตนะขนาดที่ไม่มีไฟก็ไม่โตอ่ะได้11เนี่ยเราร้อนไปเลยดิอ่ะก็11อยู่ดีนะร้อนเกินพี่กดที่พัดลมมันกดไม่ได้อ่ะมันไม่ยอมให้กดอ่ะเนี่ยมันล็อกอยู่เห็นไหมติดทางทันได้ไหมล่ะไฟอ่ะมันได้ทั้งหมดเลยปิดไฟก็ปิดไม่ได้นอกจากขายทิ้งเขาบอกให้เอากระถางออกอันนึงเหมือนจะมีให้ใส่พัดลมแทนกระถางอ้าวเหรอลองดิเนี่ยไม่ได้อ่ะมันบอกว่าต้องหลังจากเนี้ยคือเหมือนมันต้องไปตามเควสก่อนอ่ะอันนี้มึงยังไม่ใช่หมดอิสระไงเอาแค่3แถวก่อนครับเดี๋ยวเควสจะปลดเองโอเค
อ้าวพอมันโตเท่านี้ปิดไฟเลยได้ไหมลองนะอ๋อถ้าปิดปุ๊บก็จะหยุดโตเหรอที่คุณภาพต้นไม้อ๋อเออนี่กลายเป็นแร่แล้วอ่ะจริงๆก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยขยายห้องแล้วมันช่วยเหรอขยายห้องเอาก็แบบแถวๆตรงขึ้นเหรอได้ไฟเต็มๆอะไรเงี้ยนะห้องกว้างขึ้นกระจายอุณหภูมิหมอสับสูตรมันเลยไม่คงที่โดโดหยิบขวดโค้ก2ขวดออกหุ้นตก 4,000 เหรียญเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยังไงล่ะเกมใหม่แล้วครับเกมออกมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้เล่นนะครับเกมสายเขียวปลูกต้นไม้เออในคุณภาพก็จะดีแล้วกลายเป็นแร่เกมหาจากไหนสตรีมครับส่วนใหญ่ก็ซื้อจากสตรีมหมดเลยนะเราจ้างคนดูแลไม่ได้จ้างได้ครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นเควสไงมันต้องแบบค่อยๆปลดล็อกไปอะแต่ถ้าเล่นอีกหมดนึงก็คืออิสระไปเลยนะก็น่าจะจ้างได้เลยคุณภาพขึ้น11ครับ15ดี11 15นี่มานานแล้วนะแต่ว่าไอ้คุณภาพตรงด้านล่างเนี่ยมันน้อยอ่ะตอนแรกอ่ะอาจเป็นการขยายห้องใช้ไม่รุ่นอะไรใช้ HyperX Quad Cast Ford Fast N Nitrogen P Phosphorus K Potassium ใช่เกมทำง่ายในชีวิตจริงเรียบร้อยอันนี้ได้แล้วโอเคอันนี้เพื่อผ่านแล้วโหกว่าจะผ่านสมมติให้เป็นเกมอุปกรณ์อ่ะพัดลมมาแล้วครับลดอุณหภูมิได้นะลด10องศาเนี่ยโคมไฟใหม่ซูเปอร์ไฟสีฟ้าว่ะเหมือนว่าเราจะมีของที่ดีมากขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็มาแบบเปลี่ยนกันเถอะประมาณนั้นมาควานตัวผิดแล้วได้อะไรอ่ะเขาไม่ได้คุยกับเราไงมึงนะมึงนะเขาไม่ได้คุยกับเราคืออะไรรายนานหรือยังครับ100นาทีก็ประมาณ100นาทีชั่วโมงเกือบชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงป่ะชั่วโมงเออเกือบ2ชั่วโมงไฟสีฟ้าไม่เพิ่มอุณหภูมิไม่ได้เราลดไหมเพราะว่ามันต้องแบบเย็นๆหน่อยใช่ไหมที่เขาพิมพ์มาเมื่อกี้18องศาเลยเหรอใส่พัดลมคือ1ตัวนี่ทั้งห้องเลยป่ะหอนี่รถได้แล้วเก18อ๋อ1ตัวคือทั้งห้องเลยเว้ยอ
แล้วยังไงรู้ทำอะไรอีกแล้วต้องตีสนิทกับตำรวจครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับผมภาษาจากภาพไม่ได้เลยเอาพัดลมไปใส่ตัวโอ้นี่ไง14แล้วนี่ป้าไม่ถนัดเกมนี้อ่ะเลยนั่งเงียบดีกว่ามาอยู่เป็นเพื่อนคุณมินเฉยเนี่ย14แล้วแสดงว่าของดีจัดไปขายสิเอ้าอ๋อเซตที่19องศาแล้วก็กดไปเฮ้ออ่ะจ้างคนงานได้แล้วครับคราวนี้จ้างยังไงจ้างยังไงคนงานอ๋อต้องกดตรงนี้โถคนนี้ปลูกไปขายของน่าจะคนนี้ปะไอ้คนนี้ดีกว่าโหมาดกดให้อีกคนนึงสายสืบเหรอไอ้คนนี้ก็ได้มั้งปลูกมาตรงนี้ช่วยกันทำงานดิเดี๋ยวเราปลูกหลายพันแล้วกันนะเดี๋ยวนี่เป็นนอร์ทเทิร์นไลท์ไปโห15ว่ะสวยของดีจัดจัดงั้นเอาไอ้ซุปเปอร์เลมอน5ต้นแล้วกันนะซุปเปอร์เลมอนนี่ก็นอร์เทิร์นไลท์อันนี้ก็เป็นธรรมดาขอป้าช่วยคิดเมนูแปลกๆง่ายๆหน่อยอันนี้เหรอคะ7ผัดบรอกโคลีผสมกัญชาค่ะเดี๋ยวบรอกโคลีก็พอป่ะต้มบรอกโคลีบรอกโคลีต้มครับครับสักครั้งเรา move on จากเรื่องนี้ได้มั้ยถามจริงไม่ได้หรอกแปะทิ้งอ่ะแค่5เองอ่ะนอตเทิร์นไลท์ดูสูตรให้หน่อยดินอตเทิร์นไลท์นอตเทิร์นไลท์เหรอไอที่เขาพิมพ์มาเนี่ยนะใช่แต่มันได้แค่5เองนะนอตเทิร์นไลท์เขาเจอ3สูตรเอาอันแรกก่อน296ไอ้24เดียวชวนป้าคุยก็มีแต่เรื่องอาหารเลยนะสี่คนอื่นเขาจะหิวโหเหลือ3เลย296ไม่เวิร์กว่ะงั้น651 2463ขึ้นมาเป็น4เห็นเล่นเพลินดี
651ก็ได้น้อยอ่ะมันภูมิก็18ไง19ไม่มีอ๋อต้นนี้เคย24เหรอโหถ้างั้นก็ปลูกไม่น่าได้ถ้างั้นน่ะเพราะมันแบบอ่ะต้องไปปลูกที่อื่นไม่ถูกไฟนี่คือมันเป็นทั้งหมดเลยเหรอเราไม่สามารถที่จะแบบว่าไฟตัวนี้เปิดอุณหภูมิเท่านี้อย่างเงี้ยไม่น่าได้เนาะเหมือนต้องแยกที่ปลูกแหละผมว่าเพราะมันน่าจะมีหลายบ้านอยู่นะถ้าเดี๋ยวนะถ้าไลค่อยปลูกแล้วกันรู้สึกว่าอุณหภูมิมันจะชอบที่ร้อนนะใช่แล้วไลค์มันชอบที่ร้อนเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์เลมอนแล้วกันถ้างั้นเพราะซุปเปอร์เลมอนตอนนี้15เลยอะอย่างสวยนี่เอาต้นธรรมดาซะหน่อยแล้วกันต้นธรรมดาแถวหนึ่งใครอยากเล่นเลดบิวซูตอนนี้เปิดฟรีแล้วนะคะไม่ต้องไปขอโค้ดแล้วเปิดแล้วเหรอเปิดฟรีในสตรีมเลยไงตอนเนี้ยไม่ต้องขอโค้ดแต่บั๊กเยอะอ่ะไอ้แผนกขายเป็นไงบ้างเฮ้ยขายไปเรื่อยเลยเว้ยเฮ้ยแกเป็นเกมฟาร์มแล้วตอนนี้ฟาร์มออโต้แล้วก็เน้นปลูกอย่างเดียวทำต้มยำเอาสับตะไคร้น้องถั่วเข้าห้องคุณมินมาไหนนั่นถั่วดิบเหรอเออดิบเอา 100% เฉยเดี๋ยวสัก 4 ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวพ่อก่อนดีกว่าเพิ่งเข้ามาบอกกดออกทันไหมคะทันถ้ามาเจอคนบ้าอย่างนี้ออกมาเถอะทำไมอ่ะคุณโดนรับน้องเรียบร้อยเออเผื่อไอ้ใครที่เพิ่งสมัครสมาชิกมานะครับราคา50บาทเป็นต้นไปนะเข้าดิสกันได้นะครับกดที่แถบชุมชนน่ะชุมชนในช่องอ่ะแล้วก็กดเข้าดิสมาได้เลยนะถ้าอยากมาแบบพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ย50บาทนะครับ50บาทกดสมัครสมาชิกเข้ามานะเอาไปเร็วน้องครัวคนบ้าอยู่ในดิสปล่อยดินน้ำให้คนบ้าไปเงิน 45,000 เงินอย่างเยอะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเดือนนี่คนเราจ้างเพิ่มได้ไหมอ๋อเต็มแล้วเออเนี่ยเหมือนเมืองนี้มันมีแค่นี้เหมือนเมืองมันตันเท่านี้ขายของใช่ในเกมมันไม่น่ามีตัวผู้ตัวเมียเปล่าวินในเกมพิเศษสูง160อ่ะท่านเหรอว่าไม่ทันขายแล้วของหมดหนึ่งร้อยมีอะไรพิเศษไหมครับก็ไม่ค่อยมีนะแล้วแถงไงว่าจะแบบสัดส่วนเท่าไหร่ก็เหลือ50ก็ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรนะ50ก็ได้ถ้าอยากเข้าดีดอ่ะแต่ว่านานๆอาจจะมีทีนึงแบบเป็นคลิปพิเศษจริงๆนะนานๆนานๆนานๆนานมากนานเช่นคลิปทั
ห้องดิดหลุดห้องดิดหลุดคืออะไรคุณมินเอาดิดน้องหลุดไปในไลฟ์ไงเลยต้องตีสนิทลูกจ้างซะแล้วนี่กินมันมีหมูแดงเนาะอะไรวะเนี่ยอะไรวะใส่บล็อกเกอรี่ได้ไหมไม่ไม่เอาบล็อกเกอรี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่บล็อกเกอรี่เขาบอกว่าให้จ้างลูกจ้างแล้วก็แอคทีฟ2อันก็ทำแล้วไม่ใช่เหรอไล่ออกจะจ้างใหม่แล้วก็ให้เขาทำงานไปแล้วนี่อะไรวะผ่านเฉยอะไรวะดีเลย์ป่ะไม่คือมันลาก2คนได้เว้ยอันนี้เป็นแอร์นี่มันลากคน2ช่องได้อ่ะโอเคโอ้ยต้นอย่างสวยโอ้กระต่ายอะไรเนี่ยอันนี้แบบว่าเพิ่มจัดๆเลยดิเวล4โอ้โหเออแอคทีฟ2อันคือทำ2ที่พร้อมกันเอองงเลยเอาตำรวจมาว่ะสตีฟโพลัสกี้ตำรวจอ่ะว่าไงคุณเจ้าหน้าที่ฉันไม่รู้นะว่านายทำอะไรอยู่ข้างในเนี่ยแต่ว่าแหมกลิ่นมันทั้งหอมฉุยเหลือเกินรวดเอาแบบสกังอะกลิ่นเหมือนสกังกลิ่นเหมือนสกังมันต้องเหม็นไม่ใช่เหรอตำรวจมาทำไมอ่ะฉันเอาอยู่นะก็เนี่ยต้องน่าจะต้องระวังไว้มั้ยมันต้องระวังไว้แล้วก็หาพวกไปซื้อตำรวจเนี่ยน่าจะประมาณนั้นโอเคพอก่อนไหมน่าจะกำลังดีมีอุ้มพอดีเด้พลังงานเขาหมดแล้วกันเห็นบล็อกเกอรี่ยักษ์ใช่เนี่ยบล็อกเกอรี่ยังจะโชว์อีกนะเหมือนไหมล่ะเต็มเต็มเลยอ่ะคือบล็อกเกอรี่ยักษ์ยังไงล่ะโอ้ยน้องมันคือต้นอะไรอ่ะวะแบบพุ่มมันแน่นดีนะก็ถ่ายมาไม่ชัดอ่ะพุ่มอย่างแน่นเลยซูมอีกซูมอีกอยากจะซูมอีกบ๊ายบายน้องซับนี่บ๊ายบายนะครับจากไปกับบล็อกโคลี่ยักษ์บล็อกโคลี่ใครเพิ่งมาแนะนำให้ย้อนดูครับสักประมาณ10นาทีแรกอ่ะโอ้อย่างฮาแค่คนบ้าและสาระคนหนึ่งที่มานั่งหัวเราะกับลูกเฮ้ยมันหาจริงนะโอเคไม่มีใครฮากับพี่มินนะเจอกันใหม่แล้วกันนะครับนะดูถ้าพี่จะชอบนี้จริงๆเฮ้ยชอบบ๊ายบายคือประเด็นเนี่ยเพิ่งซื้อมาเอ้ยเพิ่งกินบล็อกโคลี่มาเมื่อวานไงแล้วป้าเขาเอามาแชร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างเหมือนที่เราเฉยเลยผมซื้อมาเล่นแล้วสนุกดีครับเพลินๆใช่มันเพลินดีนะเพลงเพลินดีแต่บางทีอาจจะเบื่อหรือเปล่ามันก็วนๆอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่เกมที่ผมเล่นก็จะเป็นแบบแนววนลูปทำฟาร์มไปนะมันก็อาจจะแบบอาจจะมีเบื่อบ้างบ๊ายบายโอเคไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับไปและบ๊ายบาย